ความหมายไพ่ทาโร่ชุดใหญ่เมเจอร์อาคาน่าหน้าไพ่เลข6 The Lovers Lover L O V E R S Lover ตัวนี้เติม S ด้วยนะครับก็ปกติเวลาอะไรที่เติม S ก็แปลว่ามากอันนี้ก็คือมีความรักมา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 กแต่ในทางภาษาศาสตร์อีกความหมายหนึ่งก็คือสามารถแปลว่าแบบมีคู่มากกว่าหนึ่งหรือมีชู้ได้นะครับแต่นั้นเป็นความหมายแฝงๆนะครับทีนี้เรามาดูตามความหมายของในทางไพ่ก็ความหมายตรงตัวเลยคือคำว่าความรักนะครับแต่ว่าจะต่างจากไพ่เดวิลในลักษณะที่ว่าThe Lover มีความรักแต่เดวิลเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่มีแต่เรื่องตัณหาราคะไม่มีความรักเป็นความสัมพันธ์แบบเน้นแบบเขาเรียกว่ามีเน้นตัณหาราคะเป็นเซ็กอะไรเงี้ยแต่ไม่มีความรักละกันนะครับเป็นความต้องการทางเพศประมาณนั้นความหมายต่อนะครับ The Lover ก็คือความสัมพันธ์มิตรภาพการพบเจอโอกาสที่เข้ามาโอกาสที่เข้ามาถ้าเกิดในภาพรวมๆหลายๆความหมายในหลายๆมิติก็อาจจะเรื่องโอกาสที่เข้ามาในเรื่องงานได้เรื่องเงินได้เรื่องอะไรต่างๆไม่ได้จำกัดเฉพาะความรักนะครับเป็นความหมายแบบภาพรวมการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งความลังเลนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามาแล้วหรือคนใดคนหนึ่งเข้ามาแล้วเราอาจจะแบบจะรักคนนี้ดีไหมคนนี้จะดีสำหรับเราไหมบางทีแค่ว่าจะเลือกสิ่งนั้นในมีสิ่งเข้ามาสิ่งเดียวแต่เราจะเลือกสิ่งนี้เข้ามาอยู่ในชีวิตเราด้วยดีไหมเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการเลือกละหรือเข้ามาสองอย่างสามอย่างสองคนสามคนให้เลือกก็ได้เหมือนกันนี่คือคำว่าทางเลือกนะครับซึ่งทางเลือกมันก็อาจจะเกิดที่เราต้องตัดสินใจหรือลังเลใจนะครับต่อไปนิสัยหรือบุคลิกของไพ่ใบนี้นะครับหรือบุคคลที่ได้ไพ่ใบนี้มักจะมีความอ่อนโยนความห่วงใยความรู้สึกอะครับเป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกความห่วงใยความรักใคร่เจ้าชู้อันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นบุคลิกก็คือพูดง่ายว่ามีความสามารถในเรื่องเป็นนักพัฒนาความสัมพันธ์ได้ดีบริหารเสน่ห์ได้ดีแล้วกันใบนี้ก็คือเป็นไพ่เสน่หาอีกหนึ่งใบเลยนะครับทีนี้เรามาดูตามรูปหน้าไพ่ถ้าตามรูปหน้าไพ่เนี่ยเด่นๆก็จะมีชายหญิงแล้วก็เทพนะครับชายหญิงคู่นี้เนี่ยก็แทนเหมือนกับอดัมกับอีฟในสวนเอเดนนะครับชายมองมาที่ผู้หญิงแต่ผู้หญิงมองไปยังเทพอันนี้ก็คือเทพราฟาเอลนะครับหรือว่าถ้าเกิดตามตำนานก็คือพระเจ้านะครับก็คือเหมือนผู้หญิงก็ลังเลว่าแบบจะรักผู้ชายดีไหมหรือว่าจะทำตามพระเจ้าดีหรือจะไม่ทำตามพระเจ้าดีจะรักกับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในรูปนี้ก็จะมีต้นไม้แห่งชีวิตที่อยู่หลังผู้ชายมีผล12ผลผล12ผลนี่ก็คือความหมายถึง12ราศีนะครับแล้วก็ต้นไม้แห่งความรักหรืออีกต้นไม้แห่งความรอบรู้ก็เขาก็บอกเป็นผลแอปเปิ้ลมี4ผลก็หมายถึงธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟนะครับก็ที่ผู้หญิงกินผลแอปเปิ้ลแล้วก็เป็นรู้ดีรู้ชั่วต้นไม้แห่งความรอบรู้ที่แบบงูมาหลอกให้กินอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นความรักที่มีความเห็นแก่ตัวในลักษณะเนี้ยเพราะว่ารู้แล้วก็แบบเริ่มแบบรู้แล้วว่าจะต้องอายต้องปกปิดต้องไปหาใบไม้มาปิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ตามเหมือนตำนานเรื่องเล่านะครับทีนี้ด้านหลังเนี่ยก็จะด้านหลังเนี่ยจะมีงูที่เป็นตัวหมายถึงกิเลสตัณหาที่มายุยงให้ผู้หญิงกินลูกผลแอปเปิ้ลที่ทำให้เหมือนกับว่า
รู้ดีรู้ชั่วแล้วทีนี้ก็ตัดสินใจเองเลือกเองแล้วก็ละทิ้งพระเจ้าอะไรเงี้ยนะครับไพ่ใบนี้เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องในด้านราศีก็จะเทียบได้กับราศีมิถุนนะครับก็ราศีมิถุนเนี่ยก็เป็นดาวพุธเลข4เนี่ยเป็นธาตุเจ้าเรือนซึ่งถ้าพูดตามลักษณะราศีแล้วเนี่ยจะเน้นในเรื่องอวัยวะก็คือบ่าแขนทั้งสองแล้วก็ปอดแล้วก็สะบักนะครับแต่ถ้าเกิดตามในทางไพ่ยิปซีที่เป็นไพ่ทาโร่เนี่ยก็จะเป็นเน้นในเรื่องอวัยวะเพศอวัยวะสืบพันธุ์นะครับแล้วก็เต้านมก็คืออวัยวะของเพศหญิงเป็นหลักนะครับก็จะมี2ทฤษฎีนี้ในเรื่องอวัยวะแต่ในนี้พูดถึงเรื่องราศีก็เลยพูดมาก่อนนะครับต่อไปถ้าเป็นกรณีในด้านตำนานเทพนะครับก็จะเป็นเทพอีรอสเป็นบุตรของเทวีอโฟไดต์เทพอีรอสก็คือเป็นเทพแห่งความรักนะครับคิวปิดเป็นแล้วก็เป็นเนี่ยเป็นลูกของเทพเอเรสเทพอีรอสรักกับนางไซคีอันนี้แบบเป็นตำนานย่อๆเลยนะครับต่อไปในด้านการงานในด้านการงานก็คือความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานดีมีมิตรภาพกับเพื่อนร่วมงานที่ดีแล้วก็อาจจะพัฒนาไปเป็นความรักได้นะครับหรือทำงาน2อย่างพร้อมๆกันก็ได้เหมือนกันในเซนส์ของเรื่องงานนะครับต่อไปด้านการเงินการเงินเนี่ยก็เรียกว่าขึ้นๆลงๆไม่แน่นอนภาพรวมออกไปในทางที่ดีนะครับแล้วก็เงินที่ได้มาโดยเสน่หาก็คือไม่ต้องแบบแลกเปลี่ยนไม่ต้องทำงานให้ก็เรียกว่าได้เงินมาด้วยความเสน่หาไม่ต้องใช้คืนไม่ใช่ว่าแบบต้องไปยืมอันนี้คือให้เลยนะครับแล้วก็เป็นการเงินที่มีคนรักเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบได้จากคนรักหรือจ่ายไปให้คนรักก็ได้เหมือนกันในแง่การเงินนะครับเซนส์ก็จะประมาณนี้ต่อไปเป็นด้านการเรียนนี่ก็ถ้าถามว่าจะสอบผ่านไหมก็ตอบได้เลยว่าสอบผ่านหรือไม่งั้นก็เรียนควบกัน2ที่2มหาลัยหรือมีทั้งเรียนวิชาหลักแล้วก็เรียนวิชาชีพก็พร้อมๆกันนะครับในเซนส์ของไพ่ใบนี้ก็คือเหมือนแบบทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันก็ได้มีงาน2ที่ก็ได้เรียน2ที่ก็ได้นะครับต่อไปในเรื่องอาชีพก็เช่นกันก็มี2อาชีพก็ได้แต่ว่าจะเป็นอาชีพเนี่ยจะเน้นไปในทางที่ว่าเป็นศิลปินเป็นนักร้องนักแสดงดาราหรืออาชีพที่เกี่ยวกับขายของฟุ่มเฟือยของสวยๆงามๆดอกไม้งานแต่งอีเวนต์ก็เกี่ยวกับเนี่ยเป็นงานแต่งหรือขายของที่เป็นของเป็นคู่ๆนะครับต่อไปด้านการลงทุนถ้าการลงทุนก็คือในเซนส์ก็คือลงทุนในหุ้นเกี่ยวกับความสวยความงามกิจการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรักหรือของเป็นคู่ๆนะครับก็ให้ลงทุนทางด้านพวกนี้ด้านความรักก็เรียกว่าเป็นช่วงที่ได้ไพ่ใบนี้ก็จะเป็นช่วงที่มีเสน่ห์นะครับถ้าโสดก็จะได้คู่ที่ถูกใจหรือเรียกว่าช่วงนั้นน่ะเรียกว่ามีพรหมลิขิตที่จะเจอคนที่ถูกใจเราก็ถูกใจเขาเขาก็ถูกใจเราเป็นความสัมพันธ์ที่ลงตัวนะครับแล้วเรียกได้ว่าคล้ายๆกับเหมือนกับว่าไพ่2ถ้วยขึ้นมาจัดสรรนะครับถ้าเกิดเป็นคนโสดนะแต่บางทีจะมีปัญหาในเรื่องที่ว่าเข้ามาพร้อมๆกันหลายคนมีคนมาสนใจเราพร้อมๆกันหลายคนเลยนะครับถ้า2คนถ้าเกิดว่าเนี่ยมีคนเข้ามาสนใจเราแค่คนเดียวเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นพบรักเลยถูกใจเลยและยิ่งถ้าเกิดว่าไพ่ขึ้นมาบวกกับไพ่2ถ้วยหรือว่า10ถ้วยนะดีเลยแนะนำเลย
แต่ว่าต้องค่อยเป็นค่อยไปต้องใช้เวลาหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดคนมีคู่แล้วเนี่ยก็อาจจะเกิดว่าคู่ก็จะเจ้าชู้หรือมีมือที่สามหรือเรียกว่าเป็นรักสามเศร้าหรือถึงจุดที่จะเกิดทางเลือกว่าจะเลือกคนเก่าหรือจะเลือกคนใหม่หรือตัวเราเนี่ยจะเป็นตัวที่ถูกเลือกว่าจะคบกับเราต่อหรือจะถูกเลิกก็เป็นภาวะความรักที่ต้องมีการเลือกนะครับต่อไปในเรื่องสุขภาพในเรื่องสุขภาพเนี่ยก็จะเป็นต้องระวังสุขภาพเกี่ยวกับอวัยวะเพศช่องท้องช่องคลอดเต้านมนะครับหรือถ้าพิจารณาตามเรื่องราศีแล้วก็คือแขนทั้งสองข้างหัวไหล่บ่าสะบักปอดนะครับก็เช็คสุขภาพถ้าไปขึ้นในตำแหน่งที่เป็นปัญหาหรือตำแหน่งที่เป็นเจ็บป่วยเกี่ยวกับเจ็บป่วยอะไรเงี้ยนะครับหรือไปเจอไพ่ที่แบบไม่ค่อยดีไพ่เดทไพ่แรงไพ่ความกลุ่มเสี่ยงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับต่อไปในเรื่องไพ่กับหัวหรือไพ่ที่ขึ้นในตำแหน่งเซลติกคอร์สที่เป็นตำแหน่งปัญหาหรือพื้นชะตาที่เป็นตำแหน่งปัญหานะครับก็จะสื่อความหมายในเรื่องว่าความสัมพันธ์ที่เข้ากันไม่ได้หรือการเลือกที่จะก็คือมีแบบเลือกผิดพลาดเพราะว่าไพ่ใบนี้เกี่ยวกับเรื่องทางเลือกแต่ถ้าเกิดขึ้นดีๆปกติก็มักจะเลือกได้โอเคนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเลือกแล้วก็สมหวังแต่ว่าอันนี้ถ้าเกิดอยู่ในตำแหน่งที่เป็นปัญหาก็เรียกว่าเราอาจจะเพิ่งเลือกผิดไปอาจจะต้องทบทวนการเลือกใหม่นะครับต่อไปเสริมสำหรับไพ่ใบนี้นะครับเห็นเป็นเกี่ยวกับเรื่องความรักคนก็น่าจะสนใจเยอะก็จะเสริมในเรื่องไพ่กลุ่มที่เป็นความรักหรือที่คล้ายๆเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยนอกจาก The Lover แล้วเนี่ยก็จะมี2ถ้วย10ถ้วยนะครับแล้วถ้าเกิดมาดูเน้นเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้า Lover เนี่ยก็เรียกว่ามีความรักเข้ามาแต่มันบางทีมีมากไปนะครับก็ต้องเลือกพิจารณาให้ดีนะครับใบต่อมาก็คือหน้าไพ่10เลข15 The Devil ถ้าใบนี้ขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องความรักก็เรียกว่าเป็นตัณหาราคะไม่มีความรักแต่มันเหมือนแบบมันมีเขาเรียกว่าห่วงโซ่เสน่หาอะไรบางอย่างที่ทำให้เสพติดหรือมีความหลงเข้ามาเพราะฉะนั้นให้ออกห่างก่อนอย่าเพิ่งไปไหนมาไหนลำพัง2คนอะไรเงี้ยนะครับอย่าไปอยู่ในสถานการณ์สถานที่ที่มันเอื้ออำนวยนะครับใช้เวลาและระยะทางรอสักพักหนึ่งให้ความจริงมันเกิดขึ้นว่าอะไรเป็นอะไรนะครับก็ขอแนะนำต่อไปใบต่อไปก็คือเลข7 Chariot The Chariot นะครับก็เรียกว่าเป็นไพ่อีกใบหนึ่งที่เรียกว่าเรา 2-3 คนก็คือต้องระวังในเรื่องความรักเหมือนกันนะครับใบต่อมาก็คือไพ่6เหรียญ6เหรียญก็คือเป็นความรักแบบแบ่งปันแต่แบ่งปันในที่นี้เนี่ยอาจจะไม่ได้แบ่งปันแบบในแง่ที่เป็นหนุ่มสาวก็ได้เพราะว่าบางทีคนนี้เขายังมีภาระต้องแบ่งเวลาดูแลครอบครัวดูแลพ่อดูแลแม่หรือดูแลคนที่บ้านหรือยังต้องดูแลแบบลูกติดอะไรก็ว่าไปเรียกว่าเป็นความรักแบบแบ่งปันนะครับก็จะเป็นกลุ่มให้ความรักที่เอามาพูดกันต่อมา The Lover มาเจอกับไพ่ใบไหนแล้วไม่ดีนะครับก็คือถ้า The Lover แล้วมาอยู่กับ The Fool The Fool เป็นเลข0อยู่แล้วนะครับแล้ว The Fool เนี่ยมีลักษณะความรักที่เป็นรักที่เบื่อง่ายเพราะว่ายังเป็นเหมือนแบบรักแบบวัยรุ่นเป็นแค่แบบปิ๊งปังปิ๊งปังแล้วก็เบื่อแล้วลักษณะของ The Fool อีกข้อหนึ่งก็คือการไม่ยึดติดรักอิสระเพราะฉะนั้นก็คือว่า
เขายังไม่ได้มาผูกพันกับเรื่องความรักอยู่แล้วก็เลยเรียกว่ามาเจอ The Fool ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต่อไปถ้า The Lover มาเจอกับ The Magician ไพ่หมายเลข1ก็เรียกว่าเป็นความรักเสมือนจริงก็คงต้องแบบพิสูจน์กันดูดีๆว่าบางทีเขา The Magician เนี่ยเหมือนแบบเขาสามารถสร้างสถานการณ์คำพูดหรือมีเล่ห์เหลี่ยมอะไรบางอย่างที่เลขกลหรือเหมือนมายากลที่ทำให้ดูเหมือนแบบโหรักเราจังเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆต้องดูข้อมูลสืบค้นข้อมูลดีๆว่าบางทีมันแค่สร้างเป็นสถานการณ์ว่ามีความรักเป็นแค่รักเสมือนจริงเท่านั้นนะครับต่อไปไพ่เดวิลมาอีกแล้วหมายเลข15 The Devil ก็ถ้าขึ้นกับ Lover ก็บอกได้เลยว่าไม่ดีเพราะว่าไม่ได้อยู่ในพื้นฐานของความรักเป็นเพียงความรักแบบต้องการความใคร่ตัณหาราคะแล้วก็จะจบลงไปนะครับไม่คงทนไม่ยืดยาวก็ต้องชั่งใจดีๆในช่วงนั้นเป็นช่วงความหลงจะเข้ามามีอิทธิพลมากนะครับต้องยับยั้งชั่งใจดีๆขอเตือนถึงเวลาจุดนั้นเหมือนเขาเรียกว่าตามืดตามัวเลยทีเดียวนะครับต่อไปหมายเลขที่18 The Moon The Moon ก็บอกได้เลยว่าอยู่ในภาวะที่เหมือนแบบรักเขาข้างเดียวนะครับแล้วก็ได้แต่เฝ้ามองอยู่ในที่ The Moon ก็แบบเป็นภาพสลัวๆยามค่ำคืนภาพก็เห็นไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นถ้าเกิดขึ้น The Lover ก็ไม่ค่อยดีเช่นกันใบที่เกี่ยวกับเฝ้ามองอีกใบหนึ่งก็คือ5เหรียญนะครับก็ฝากไว้เป็น5เหรียญกับเดิมมูลก็เรียกว่าเป็นเรื่องความรักก็คือเฝ้ามองได้แต่เฝ้ามองน่าสงสารจริงๆก็เขาเรียกว่าเปลี่ยนโฟกัสมาทำงานดูแลคนในครอบครัวดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีคนดีๆเข้ามาใหม่นะครับต่อไปแถมให้อีกในเรื่องถ้าเกิดว่าเอาไพ่ The Lover เนี่ยมาพิจารณาตามตำแหน่งของการเปิดไพ่10ใบแบบพื้นดวงนะครับตำแหน่งไพ่พื้นดวงเนี่ยในตำแหน่งแรกเนี่ยก็พูดถึงเรื่องเจ้าชะตาถ้าเกิดมาใบแรกเนี่ยก็จะบอกได้เลยว่าเจ้าชะตาคนนี้เนี่ยเป็นมิตรที่ดีแล้วก็มีเป็นคนเจ้าเสน่ห์ไปที่ไหนคนก็เมตตาคนก็รักคนก็หลงนะครับนี่ก็คือถ้าพื้นดวงได้ The Lover ไปเป็นใบที่1นะครับแล้วก็พอเป็นใบที่1เนี่ยมันสามารถอ่านเป็นพ่วงกับเรื่องอาชีพก็ได้ว่าคนนี้เนี่ยจะทำอาชีพไปในแนวของ The Lover ก็คือทำเกี่ยวของสวยๆงามๆทำงานอีเวนต์เกี่ยวกับงานแต่งหรือเกี่ยวกับเรื่องจัดงานเป็นเขาเรียกว่าเป็นพิธีกรงานแต่งจัดอีเวนต์งานแต่งอะไรที่เกี่ยวกับคู่รักหรือของสวยๆงามหรือร้านดอกไม้อะไรก็ได้นะครับพ่วงสามารถทำอาชีพด้านนี้ได้ต่อมาตามไพ่พื้นดวงใบที่2ก็จะพูดเป็นด้านเกี่ยวกับด้านนิสัยถ้า The Lover ขึ้นตำแหน่งที่2เนี่ยนิสัยคนนี้ก็จะมีความแปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับแล้วก็รักของสวยๆงามๆมีจริตจักร้านแบบผู้หญิงนะครับขึ้นลงๆแปรปวนต่อมาตำแหน่งที่3ในกรณีเป็นไพ่พื้นดวงก็คือสถานการณ์เหตุการณ์นะครับขึ้น The Lover ก็จะได้พบกับเหตุการณ์ที่เป็นรักสามเศร้าอาจจะแบบว่ามีตัวเราอะเกิดรักสามเศร้าแต่ถ้าจะให้ดีก็คือเหมือนไปแนะนำคนที่เขารักสามเศร้าก็จะได้เหมือนกันหรือถ้าเกิดกรณีที่เป็นโสดก็จะพบรักมีคู่กับคนที่มีคู่อยู่แล้วอะไรเงี้ยหรือคู่ก็ไปชอบกับคนอื่นพูดง่ายๆว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นรักสามเศร้าหรือเหตุการณ์ที่แบบมีคนรักเข้ามาพร้อมๆกันหลายคนเป็นภาวะต้องเลือกนะครับต่อมาตำแหน่งที่4คู่ครองตำแหน่งที่4หมายถึงคู่ครองนะครับถ้าเกิดว่าตำแหน่งที่4เป็น The Lover ก็คือคนรัก
มีใครใหม่อยู่เรื่อยๆหรือว่าคู่รักเราเนี่ยมีเสน่ห์มีคนมาชอบก็อาจจะเกิดได้ทั้งสองกรณีนะครับก็มักจะเป็นเหตุการณ์ประมาณนี้ก็จะต้องดูแลกันให้ดีๆพอสมควรนะครับต่อมาตำแหน่งที่5ฐานส่งเสริมดวงถ้าฐานส่งเสริมดวงเนี่ยได้ The Lover บุคคลที่ให้การช่วยเหลือเนี่ยในฐานส่งเสริมดวงอันนี้เนี่ยก็คือของคุณก็คือคู่ครองคนรักหรือแบบคุณต้องใช้เสน่ห์ของคุณในการที่จะทำอะไรแล้วมันจะเป็นเหมือนฐานส่งเสริมดวงที่จะทำให้คุณเนี่ยใช้ชีวิตทำอะไรต่างๆนะครับก็ไพ่ใบนี้ก็บอกแล้วเป็นไพ่ที่มีเป็นไพ่เสน่หาอีกใบเป็นไพ่เสน่หาแบบเด่นเรื่องเสน่ห์นะครับบริหารเสน่ห์ให้ดีๆพูดง่ายๆนะครับถ้าเป็นพื้นส่งเสริมดวงเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองทั้งด้านความคิดคำพูดและการกระทำให้ดีแล้วทุกอย่างก็จะออกมาดีนะครับมีพื้นที่มีเสน่ห์อยู่พื้นดวงมีเสน่ห์อยู่แล้วพูดง่ายๆต่อมาตำแหน่งที่6อนาคตนะครับหมายถึงอนาคตตำแหน่งที่6เนี่ยถ้ามีไพ่ The Lover ขึ้นมาจะเป็นยังไงจะได้ทำธุรกิจร่วมกับคนรักนะครับอันนี้ก็เพราะฉะนั้นก็คือหรือไม่งั้นก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับความรักก็ได้นะครับต่อมาตำแหน่งที่7เป็นตำแหน่งปัญหาตำแหน่งปัญหาเนี่ยถ้าเกิดตามช่วงอายุตามวัยนั้นก็ต้องระวังในเรื่องรักสามเศร้านะครับก็ตำแหน่งที่7เนี่ยนอกจากเป็นเรื่องพิจารณาในเรื่องปัญหาแล้วเนี่ยมันยังสามารถพิจารณาหรือว่าแปลไปในเรื่องอาชีพได้ด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงวัยนั้นก็เน้นให้ทำอาชีพเกี่ยวกับทางด้านที่ The Lover นะครับก็จะน่าจะพอเขาเรียกว่าพลิกดวงหรือปรับเปลี่ยนโชคชะตาได้นะครับต่อมาตำแหน่งที่8เป็นตำแหน่งที่อยู่อาศัยเป็นตำแหน่งที่อยู่อาศัยเป็นที่ปรึกษาก็ในตำแหน่งที่อยู่อาศัยก็คือเหมือนกับเราก็จะเหมือนกับต้องควรจะจัดที่อยู่อาศัยดูแลบ้านแล้วก็ตกแต่งบ้านด้วยความสวยความงามหรือหางานศิลปะมาตกแต่งบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็เหมาะกับเป็นที่ปรึกษานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า The Lover อยู่ในตำแหน่งที่7หรือตำแหน่งที่8ระบบไพ่ดาบเนี่ยก็จะต้องระวังเรื่องสุขภาพด้านเกี่ยวกับเรื่องทางเพศแล้วก็อวัยวะสืบพันธุ์นะครับต่อมาตำแหน่งที่9บั้นปลายชีวิตก็จะต้องเหมือนเดิมครับความวุ่นวายในเรื่องคนรักความรักหรือมือที่3หรือก็ต้องระวังปัญหาในเรื่องอย่างที่ว่านะครับถ้ามีอายุแล้วบั้นปลายชีวิตแล้วก็อาจจะต้องระวังในเรื่องเสียผู้เสียคนเพราะว่าอายุเยอะแล้วก็มาเสียเรื่องเนี้ยก็เขาคนโบราณเรียกว่าเสียผู้เสียคนตอนแก่นะครับก็ต้องระวังเป็นช่วงที่จะต้องเหมือนกับควรจะต้องหาธรรมะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิหรือฟังธรรมหรือปฏิบัติธรรมซะหน่อยปัญหาตรงนี้มันก็จะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นก็ต้องเรียกว่าระงับใจดีๆนะครับตบมือข้างเดียวไม่ดังนั่นเองนะครับต่อมาใบสุดท้ายใบที่10เป็นใบสรุปละก็ถือว่าดีมากถ้าใบสรุปได้ใบนี้ก็เรียกว่าแวดล้อมไปด้วยคนรักแต่ก็ต้องมีธรรมะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็คือต้องรู้จักพอเพราะว่าถ้าเกิดมีคนรักเข้ามามากๆแล้วก็แบบสื่อสัมพันธ์ไปเรื่อยอ่ะก็เกรงว่าจะเกิดปัญหาได้ก็ต้องระวังต้องสงบใจเปลี่ยนโฟกัสเป็นเรื่อง
การงานการอาชีพนะครับทำอาชีพการงานที่มีเสน่ห์แล้วทุกอย่างจะดีมากเลยใบสรุปนี้นะครับก็สรุปแล้วก็คือไพ่ The Lover เป็นไพ่เสน่หานะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็พูดกันมาซะยืดยาวเลยนะครับก็ยังไงก็ติดตามกันต่อนะครับสวัสดีครับ